ไรอยู่อะไรแบบนี้ง่ายๆแต่ก็เหมือนกับบุญพอดีกันอย่างชานก็ไปอินเดียมาด้วยกันไปสี่สังเวยมาด้วยกันแล้วก็จูเนียร์นี่ก็หลวงพี่สนิทกับโยมแหม่มอยู่แล้ว อยู่กับแม่เขาก็สนิทก็เลยจะน่าเจอตากันแล้วก็ถูกอกถูกใจถือว่าอย่างที่หลวงลุงบอกวันนี้หลวงลุงบอกว่าเด็กกลุ่มนี้ดีไม่แบบไม่กวนนะดีนี่ไม่ใช่ไม่กวนดีเขารู้จักคิดเขาคิดเป็นอ่ะเขาคิดเป็นมากเลยสุดยอดเลยคือเป็นคนที่คิดเป็นแล้วก็จริงๆผมก็ว่าเด็กกลุ่มนี้ถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็อย่างเนนก็มีความพิเศษทุกคนมีความพิเศษในแต่ละคนถึงแม้ว่าจะดื้อบ้างจะเล่นบ้างก็เป็นตามภาษาของเขาเรียกว่าเป็นจังช่วงวัยช่วงอายุแต่ทุกคนก็ยังมีความรับผิดชอบยังมีความเรียบร้อยอยู่บ้าง อยู่บ้างนะ แล้วก็มีโอเหมือนเป็นพี่ใหญ่ตอนนี้เป็นพี่ใหญ่คอยดูแลเด็กเลย พาเด็กเล่นนะนี่ ส่วนชานก็ถือว่าน่าจะคงมาอยู่สักพักหนึ่งอะเนาะแล้วแต่ละคนก็มีภารกิจเรื่องความรักเรื่องหัวใจกันอยู่ทั้งนั้นอ่ะก็เดี๋ยวก็คงมีโชคๆกลับไปบ้างก็แล้วแต่ถ้าก็ กิจกรรมที่หลวงพี่พาพวกเราทำก็คืออย่างช่วงตอนเย็นๆเราก็จะสวดมนต์นิดหน่อยแล้วก็พยายามจะหาภาพยนตร์สารคดีที่เป็นความรู้พวกเราน่าจะได้ประโยชน์กับสิ่งที่เพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดหลวงพี่พูดเป็นข้อคิดข้อทำเลยก็อาจจะยากมันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการพูดสิ่งที่เป็นนามธรรมมันไม่เห็นตัวมันจับต้องไม่ได้เหมือนอย่าง2วันที่ผ่านมาอย่างเงี้ยก็คือให้ดูเรื่องของความคิดแล้วก็เมื่อวานพาพวกเราดูเรื่องของศรัทธาเห็นอย่างเมื่อวานเห็นมั้ยจูเนียร์จะไม่ค่อยชอบหนังเมื่อคืนมันอ่านไม่ทันนะไหนบอกว่าอ่านทันไงอ่านทันเป็นช่วงๆเลยนี่นะมันเลยอาจจะดูทำให้ดูแล้วมันอาจจะไม่เข้าใจต่อเนื่องแต่จริงๆแล้วในแต่ละช็อตแต่ละตอนมันจะมีเรื่องราวที่บอกอยู่อย่างเป็นเรื่องของศาสนาแหละพวกเราเป็นเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยเราอาจจะบางครั้งเรามองเรื่องของศาสนาเป็นอีกลักษณะหนึ่งเราอาจจะไม่เห็นความสำคัญไม่เห็นอะไรเลยแต่การที่เราไม่เห็นความสำคัญแล้วก็เราไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของศาสนาแต่ว่าศาสนามันอยู่รอบตัวเราจะกลายเป็นคนสองแบบที่ให้เราเป็นก็คือศรัทธาสุดโต่งกับอีกแบบนึงคือไม่เอาเลยมันจะมีอยู่2ลักษณะในการที่เราใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราสังเกตดูถ้าเราได้เข้าใจแล้วหรือเราได้เรียนรู้อ่ะเรียนรู้จากอย่างเมื่อวานเนี่ยเจ้าพีเคเนี่ยเจ้าพีเคเป็นคนที่มีศาสนานะจริงๆแล้วเขามีศาสนาแต่เขามีความต้องการแค่เขาจะกลับบ้านเขาอยากจะกลับบ้านแล้วเขาถูกขโมยแล้วเขาถูกขโมยสิ่งที่เขาเรียกว่ารีโมทอ่ะที่เขาไปเรียกยานมารับเขากลับไปอะไรเงี้ยเขาถูกขโมยตัวนั้นไปโดยมนุษย์โลกแล้วมนุษย์โลกก็ดันมาให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับให้ค่าให้ความสำคัญกับสิ่งที่เหมือนกับอะไรก็ไม่รู้แต่มันดูมีพลังมีอานุภาพก็เลยตั้งตนเป็นศาสดาใช่ไหมเป็นผู้นำศาสนาผู้นำทางจิตวิญญาณขึ้นมาแล้วก็หาผลประโยชน์จากสิ่งนั้นนะที่เขามีอยู่แล้วก็ PK เขาก็เลยทำให้เราเห็นว่าความศรัทธาหรือสิ่งที่เขาตั้งมั่นที่เขาคือมันเขาชี้ให้เห็นถึงความที่มันบังเอิญก็มีเห็นตอนที่ PK ขอข้าวไหมที่มีพระเจ้าอยู่ในมือได้พระเจ้าอยู่ในมือแล้วก็ทำเป็นขอข้าวเงี้ยถ้าตอนนี้ผมหิวข้าวจังเลยถ้าพระเจ้าอยู่ตรงนี้ให้ช่วยเขาให้เขาได้กินด้วยแล้วเขาก็ยกมือขึ้นไปอย่างนี้คนก็เอาอาหารมาวางพอดีปุ๊บเขาก็อ้าวมันได้จริงๆอย่างเงี้ยเขาก็โอ้คราวนี้เลยขอใหญ่เลยขอรีโมทขอรีโมทพอไม่ได้ปุ๊บคราวนี้ก็เลยโมโหเดินไปหาร้านว่าทานหมดไปหาร้านไปแคมเปญเขาแล้วก็ไอ้ร้านก็ได้โอกาสต้องทำบุญให้มากกว่านี้อีกต้องมันมีของรุ่นใหญ่แพงกว่าอีกเพื่อจะได้น้อยแน่นอนถึงบอกว่าบางครั้งบางทีเนี่ยเรื่องราวต่างๆอย่างเรื่องพีเคเนี่ยจริงๆต้องดูสัก5รอบ10รอบเลยนะรอบแรกมันอาจจะไม่เข้าใจแล้วมันมองมันทานหาไม่ทันต้องดูอีกดูอีกเน้นดูไว้เดี๋ยวเน้นลองดูอีกทีไหมฟังจากที่ผมที่เล่าให้ฟังแล้วแล้วก็มันจะมีอย่าง
ย่างตอนเรื่องของเขาเรียกว่าคำว่าศรัทธาของยิ่งทุกศาสนาศาสนทุกศาสนาจะตั้งคาแรคเตอร์ของตัวเองเอาไว้อย่างซิกใช่ไหมที่เขาอิสลามเนี่ยจะมีหมวกอิสลามจะใส่หมวกใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้ใส่หมวกก็คนคริสต์ก็จะเป็นแบบใส่ชุดคลุมซิกเขาแต่งไงนะพี่คือมุสลิมใส่หมวกถ้าถอดหมวกออกเป็นซิกมุสลิมใส่หมวกถ้าถอดหมวกออกกลายเป็นซิกแล้วก็งั้นคนมุสลิมก็ถอดหมวกไม่ได้ก็คือเขาแล้วแต่ก็คือรูปแบบของเขามันเป็นรูปแบบทั้งหมดเหมือนอย่างเนี้ยถ้าอย่างพระก็ต้องแต่งตัวแบบนี้แต่ถ้าถอดออกไปปุ๊บไม่ใช่เป็นพระพุทธแล้วหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยทุกคนเนี่ยถูกตั้งข้อสมมติเป็นเครื่องหมายพีเคเขาพูดว่าเป็นอะไรนะสิ่งที่แสดงเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์พีเคก็ใช้คำว่าเดี๋ยวดูดิมีสัญลักษณ์อะไรพีเคไปเปิดดูเด็กตอนเพิ่งเกิดแรกคลอดที่เขาไปส่องมองดูเด็กไปเปิดดูอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของเด็กคนนี้ว่าเขาเป็นศาสนาอะไรเนี่ยตอนที่เกิดมาใหม่ๆเห็นไหมทุกคนไม่มีอะไรมาเป็นสิ่งที่บอกเลยหนังเรื่องนี้ผมบอกว่าถ้าเราดูมันมีมุมมองเยอะมากแล้วก็มีมุมเหน็บแนมหลายมุมอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศวันนี้อาจจะยังไม่ดูหรือจะดูเรื่องนี้ซ้ำก็ได้ถ้าคิดว่าอยากจะดูซ้ำอีกทีนึงแล้ววันนี้หลวงพี่ให้ดูอะไรจริงมันก็มีอีกแต่ว่ามันก็เป็นซับอีกมันเป็นซับไตเติ้ลอีกเหมือนกันตอนแรกก็จะให้ดูหนังเกี่ยวกับ เรื่องของความไม่แน่นอนของชีวิตแล้วก็เมื่อมันหลุดเหมือนว่าเมื่อตอนที่เราตายไปแล้ววิญญาณเราอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นอันนี้เขาก็ทำออกมาเป็นหนังสองมิติมิติที่เป็นตัวตนแบบนี้กับมิติที่เรามองไม่เห็นคล้ายๆหนังผีแต่ไม่ใช่หนังผีเมลี่มาเลยแต่ปัญหาคือแต่ปัญหาเป็นมันไม่ใช่เป็นซับมันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นภาคไทยเป็นซับอีกเหมือนกันหนังชื่อเรื่องอะไรครับหลวงพี่เดี๋ยวจะลองหาดูในเน็ตดูเผื่ออยู่จำชื่อไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวต้องดูก่อนอันไม่เป็นไรนี่เยอะเลยแต่เน้นไปเรียนภาษาอังกฤษดีกว่าเดี๋ยวเราที่สอนเป็นเรื่องอะไรกันค่อยๆพูดดูไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้สำหรับพวกเราทุกคนเนี่ยตอนนี้จูเนียร์ได้รู้จักกับศาสนาพุทธแล้วหรือฌานหรือโอเนี่ยหรือปันๆอย่างเงี้ยเราเริ่มรู้จักกับศาสนาแล้วอยากจะฝึกให้เราดูความเป็นจริงของศาสนาศาสนาเขาสอนถึงความที่เป็นธรรมชาติความเป็นจริงสิ่งที่หลวงพี่พยายามบอกพวกเราทุกคนวันนี้ตอนเช้าใครไม่ได้ยิ้มบ้างล้างหน้าล้างตาเพราะเมื่อเช้าเนี่ยเราตื่นสายกันทุกคนเห็นไหมมีใครไม่ได้ยิ้มบ้างทุกคนเลยปันยิ้มปากตอนเช้าล้างหน้าจูเนียร์ยิ้มเปล่ายิ้มครับชาญอ่ะยังทุกครั้งที่นั่งหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วหลวงพี่จะให้เราทุกคนยิ้มเพื่อเป็นการเจริญสติยิ้มเพื่อเป็นการเจริญสตินะถ้าเราไม่ได้ยิ้มถือว่าเผลอลืมโอลืมใช่ไหมพยายามทำเพราะว่ามันเป็นการเจริญสติอย่าคิดว่ายิ้มเพื่ออะไรยิ้มเพื่อเรามีสติตอนเช้าโยมแม่ได้ยิ้มอยู่บ้างไหมไม่ได้ยิ้มเอาหัวเราะได้ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากเอาไว้สำหรับพวกเราก็ศึกษาดูไปเรื่อยๆการปฏิบัติก็คือในช่วงกลางวันเราก็ปฏิบัติเรียนรู้สิ่งที่เราต้องรู้ในเรื่องของภายนอกมีอะไรให้เราช่วยเหลือกันมีความสร้างความช่วยเหลือสร้างความคุ้นเคยมีความเมตตาอันไหนที่ช่วยกันทำได้ก็ช่วยแล้วก็อันไหนที่ช่วยเหลือดูแลพระสงฆ์ได้ก็เพื่อให้ทำให้เกิดเป็นบุญก็ทำไปดังนั้นก็วันนี้ก็ฝากเอาไว้สำหรับทุกคนเก่งแค่นี้มีใครมีอะไรเสริมไหมครับไม่มีโอเคเพราะฉะนั้นรับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสสมิฉันตุสัพเพปุเรนตุสังกปา
จันโทปนารโสยัตถามานิโชติระโตยะคาวิวาจา